มีการออกกำลังกายของหนุ่มณเดชน์มาให้ชมกันค่ะวันนี้ต้องดูเลยนะว่าณเดชน์เขาออกกำลังกายกันยังไงค่ะอาจจะเคยทราบภาพนี้ชาริสไหมใช่ไหมอาจจะเคยทราบว่าหนุ่มณเดชน์เขาเล่นกีฬาหลายอย่างนะคะทั้งเล่นเวทปีนหน้าผาจำลองเวกบอร์ดจนตอนนี้นี่ยังไงคะฟิตไว้แข็งแรงดีมีซิกแพคนะคะก็8นั่นน่ะเออแต่ที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงคือณเดชน์ตอนนี้เริ่มเล่นโยคะมาได้เกือบ3เดือนแล้วค่ะคือจุดเริ่มต้นณเดชน์เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าคือฟิตเนสที่ออกกำลังกายเนี่ยเขามีคลาสโยคะด้วยก็เลยไหนมีแล้วก็ลองไปลองดูหน่อยซิพอไปลองแล้วก็ติดใจค่ะลองไปฟังณเดชน์พูดถึงการเล่นโยคะแล้วก็ให้พี่แหม่มช่วยดูท่าโยคะของณเดชน์หน่อยนะคะว่าเป็นยังไงมันเป็นกีฬาที่อยู่กับตัวเองนะครับมันทรมานนะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้มาคือพวกเรื่องของกระดูกยึดข้อต่อเจ็บตรงนู้นเจ็บตรงนี้ครับมันก็หายไปเรื่อยๆแล้วก็เรื่องของความเขาเรียกว่าอะไรความยืดหยุ่นของร่างกายนะครับก็ดีขึ้นจากแต่ก่อนเล่นส่วนมากก็เป็นผู้ชายคนเดียวในคลาสอะไรเงี้ยแต่ก็อยู่หลังห้องครับก็เขินไหมก็ไม่เขินนะเสียงโวยวายสุดแล้วโอ้ยอุ้ยอะไรเงี้ยนะก็ทำได้ประมาณนึงแล้วเนี่ยเอาสิแล้วก็นี่ถือว่าแบบเป็นคนนั่งยกถึงนะทำเล่นอ่อนอยู่ครับจริงๆแล้วเป็นคนตัวอ่อนเนาะว่าครูรักอยู่ครับโอเคเป็นยังไงคะถ้าต้นไม้ของณเดชน์นะคะดูเสถียรมั่นคงใช่ค่ะแล้วนอกจากนี้ค่ะนี่ในกองละครลิขิตรักของผู้จัดเจ้าแม่โยคะอย่างพี่แอนทองประสมนะคะที่หนุ่มณเดชน์เป็นพระเอกก็มีกิจกรรมโยคะในกองค่ะณเดชน์ก็ร่วมฝึกกับเขาด้วยนี่คือคนกลางนะคะยังไงคะแข็งแรงเลยทีเดียวแต่ว่าลืมถามมาว่าเล่นที่ไหนจะได้ไปสมัครฟิตเนสที่โยคะเล่นที่ไหนที่ไหนบอกไม่ได้อยู่ใกล้ๆเนี้ยอยู่ใกล้ๆนี้แหละค่ะโอ้จริงๆนะแบบว่าโยคะก็ทำให้ยืดหยุ่นเดี๋ยวนี้คนเราเนี่ยมักจะเกร็งกล้ามเนื้อบางส่วนไงใช่แล้วก็บางคนเขาเล่นเป็นเวทเทรนนิ่งซึ่งก็ต้องใช้กล้ามเนื้อมากๆก็จะเกิดอาการปวดเมื่อยตัวแข็งไปหมดครับผมนะฮะ